จะให้เขามาจับทุกอย่างแล้วมาปั้นแล้วให้เป็นเราแต่เวลามันไม่ได้นี่ถ้าพี่เสริมพี่ทาทาถ้าเปรียบเทียบสิ่งที่พี่ทาทาพูดเนี่ยจากอิทธิบาท4ที่เราคุยมาเมื่อกี้เนี่ยนี่คือข้อที่อยู่ข้อสุดท้ายคือวิมังสาคือการใช้สติปัญญาไตร่ตรองใคร่ครวญในสิ่งที่เราทำนะครับมันหนีไม่พ้น4ข้อนี้จริงๆนะครับคือฟังดูอาจจะเป็นอะไรอู๋เอาธรรมะมาอะไรเงี้ยจริงๆแล้วไม่ใช่คือเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราคือสิ่งที่จะทำให้เรารุ่งเรืองได้ในอนาคตนะครับอย่างที่ครูรักบอกถ้าเราไม่เจ๋งจริงเราไม่ติดอาวุธไม่มีอาวุธจริงๆเราก็อยู่ได้ไม่นานมันคือ common sense เนาะมันคือปรัชญาชีวิตดับธรรมดาเลยเรามานั่งไล่บางทีถ้าเกิดว่าเราใช้อย่างที่พี่แอร์พูดอย่างเงี้ยแล้วแบบไม่เอาแบบเล่นง่ายๆเลยเราแบบเอา common sense ชีวิตมาคิดอะง่ายกว่านั้นอีกเราว่าเฮ้ยถ้าเราไม่มุ่งมั่นเราก็ไม่ไปไหนสิจริงไหมเออถ้าเราไม่ตั้งใจแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะใช่ไหมถ้าเราไม่พยายามแล้วจะเอาคนที่ไหนไม่พยายามแล้วมันจะไปไหนได้อะเอออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติครับของชีวิตเท่านั้นเองถามนิดนึงว่าตื่นเต้นแค่ไหนเอออาทิตย์ที่จะถึงเนี้ยพี่ยังตื่นเต้นเลยเอาเลยตื่นเต้นแค่ไหนคืออะไรมันก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมคือมันอาจจะเป็นใครก็ได้ใน6คนเนี้ยที่จะเป็นที่1ที่เรียกว่าเป็นที่1พี่ดาวตื่นเต้นป่ะตื่นเต้นนี่ตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นตื่นเต้นมากใช่ป่ะตื่นเต้นเคยอยากให้ลดหน่อยเนาะตื่นเต้นก็ลดมันจะได้แบบไม่ค่อยมันจะได้ทําออกมาได้เต็มคือทําออกมาเนี่ยมันดรอปเวลาตื่นเต้นแล้วมันจะดรอปไปเยอะเลยอย่าไปคิดว่าเราทําเนี่ยเพื่อที่จะตอบโจทย์อะไรใครคนอื่นไม่เลยมันคือตอบโจทย์ตัวเองจริงๆอ่ะทําให้ตัวเองมีความสุขทําให้แฟนคลับมีความสุขพี่ฝั่งรู้ป่ะว่าแต่น้องทาคิดต่างกันนะจ้ะเวลาน้องทาตื่นเต้นกับน้องทารู้สึกดีคราวนี้มันไม่เหมือนกันไม่แต่น้องทาเรียกว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันน้องทาตื่นเต้นคนละแบบน้องทาจะถ้าตื่นเต้นนะตื่นให้ตื่นเต้นแล้วคิดแบบพี่ดีมั้ยพี่ตื่นเต้นแบบนี้ถ้าคนไหนตื่นเต้นพี่ตื่นเต้นแบบนี้พี่จะตื่นเต้นแบบว่าโหอยากเล่นเว้ยอยากเล่นพี่ไม่ได้แคร์ถึงว่าพี่จะชนะหรือพี่จะแพ้แล้วพี่จะได้หรือเปล่าพี่ตื่นเต้นที่พี่จะได้เจอคนน่ะเอางี้ดีกว่าพี่ตื่นเต้นที่พี่จะได้เจอคนเวลาพี่เล่นคอนเสิร์ตเนี่ยนะเอางี้พอพี่มีคอนเสิร์ตหลายคอนเสิร์ตที่พี่จะต้องไปเล่นกับคนอื่นเหมือนกันมันก็เหมือนการแข่งขันนะน้องถ้าคิดดีๆนะพี่ต้องไปไกลทีแล้วแบบพี่ก็ต้องในใจพี่ก็ต้องคิดเหมือนกันบอกเฮ้ยแล้วพี่จะเล่นดีๆเท่าเขาป่ะจริงไหมพี่ป่างเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตกับคนอื่นเราก็ต้องมีนะแบบถูกไหมถ้าคิดแบบนั้นเนี่ยเราก็ต้องแบบเฮ้ยคนนี้เขาก็ขึ้นเหมือนกันนะแล้วถ้าเราขึ้นแล้วเราจะดีเท่าเขาบัวเฮ้ยเขาก็มาเต็มองค์นะอะไรจริงไหมมันก็คล้ายการแข่งขันนิดๆถ้าคิดแบบพี่นะพี่ก็ในใจผมไม่ได้ว่ะต้องซอฟเฮ้ยเขาใส่ชุดสวยปะวะให้คนแบบไปแอบถามอะไรเงี้ยสมมติพี่ไปเล่นเมืองนอกเงี้ยโอ้โหแล้วศิลปินคนเนี้ยแบบชุดสวยปะโอ้โหเนี่ยเจอกี่คนเอาเลยกูไปไหมนะอะไรเงี้ยคือมันต้องคิดอย่างนี้มันก็เหมือนการแข่งขันใช่ไหมคะไม่เอาเราตัดออกไปเลยเราตัดออกไปแล้วคิดอย่างเดียวว่าสนุกเราสนุกที่เราจะต้องได้เจอคนแล้วเราจะต้องดีที่สุดเพราะว่าเราตอนเนี้ยเราชนะแล้วเราหกคนเนี่ยชนะแล้วจบปะเราชนะแล้วเราชนะแล้วในที่สุดอะไรอ่ะตุ๊กตากลมๆอ่ะตุ๊กตาจริงปะเดี๋ยวตุ๊กตากลมๆอ่ะตุ๊กตาเนี่ยเอาเหอะช่างมันเอาเหอะก็มันเหมือนใช่ไหมพี่อ๋อนี่ว่าพี่เหรอนี่ว่าพี่ใช่ไหมไม่ใช่อาจารย์เย็นนะคือในที่สุดแล้วเนี่ยตุ๊กตาตัวนั้นน่ะโอเคมันก็เป็นอะไรที่เราทั้งหมดทุกคนอยากได้คุณเล่นพี่ดาวแต่เหมือนพี่เหมือนแหนมเลยนะคือพี่ว่าพี่วันนี้พี่รู้สึกว่าพี่เหมือนแหนมคือตุ๊กตาตอนนั้นนะพี่ว่าทุกคนก็อยากได้คือมันก็เป็นโลดที่ทุกมันเป็นโลดเกียรติยศมากที่ใครก็อยากได้แต่พี่ว่าในที่สุดแล้วทุกคนก็ได้จับมันแล้วก็มันก็เป็นรางวัลที่ทุกคนได้วันนี้จริงไหมโอเคเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นที่หนึ่งเป็นที่หนึ่งเท่านั้นเองเป็นที่หนึ่งแต่ที่ให้ทุกคน6คนนี้เป็นที่หนึ่งของพี่โอเคป่ะแต่พี่ไม่รู้มันมีความหมายกับน้องมากแค่ไหนแต่พี่ให้ทุกคนเป็นที่หนึ่งของพี่รวมอีก18คนในห้องด้วยมาพูดถึงคำว่าที่หนึ่ง
ที่มีอะไรให้คิดเล่นๆลองให้นิยามคำว่าเป็นที่หนึ่งตัวเองคิดว่ายังไงมันหมายความว่ายังไงมันมีความหมายยังไงการเป็นที่หนึ่งแม้คิดไม่ออกไม่เป็นไรลองใช้เวลาคิดคือเราพี่ให้ไกด์ถ้าเป็นพี่จะนึกถึงว่าการเป็นที่หนึ่งหมายถึงเช่นการเป็นที่ยอมรับว่าเราจุดที่สุดหรือว่าร้องคือร้องเก่งที่สุดหรือว่าเต้นเก่งที่สุดหรือว่าดังที่สุดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเป็นการได้รับการยอมรับการเป็นที่หนึ่งหรอการเป็นที่หนึ่งคืออะไรการเป็นที่หนึ่งป่ะคือไม่ต้องคิดซับซ้อนมากมันก็คือการได้ตำแหน่งหนึ่งมาโดยที่เขายอมรับว่าเราร้องเพลงดีที่สุดหรือว่าได้รับความนิยมที่สุดหรืออะไรเงี้ยนะฮะแล้วแต่ว่าเกณฑ์มันจะคืออะไรมันคือที่สุดนะครับหรือว่าเป็นคนที่ยืนอยู่คนแรกถ้าเกิดยืนเรียงที่หนึ่งที่สองที่สามอะไรเงี้ยนะครับอันนี้แบบง่ายๆแล้วแต่บางคนอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้อย่างไม่รู้ส่วนตัวพี่ผมคิดอย่างนี้ว่าพอคำนี้นะบอกว่าเป็นที่หนึ่งผมจะรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่ผมแสดงหรือทำอะไรก็แล้วแต่ได้ดีที่สุดในชีวิตตั้งแต่ผมเคยทำผมไม่ไปเปลี่ยนที่แบบใครอันนี้ในมุมพี่ที่หนึ่งของพี่เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็ไม่เครียดมากจะเครียดน้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องฝึกมาอย่างเพียงพอแล้วนะครับเราต้องเตรียมอาวุธมาให้เต็มที่แล้วนะแล้วเราก็ซัดเข้าไปให้เต็มๆแล้วมันจะเป็นสุดท้ายมันจะเป็นอันดับไหนที่ไหนก็วัดไปคือแล้วที่สำคัญนะถ้าในเรื่องนั้นเรื่องนี้ คำว่าที่หนึ่งเขาจะคิดถึงเราคนแรกสมมติเรื่องของการร้องเพลงหรือว่าการประกวด AF8 เนี่ยพอบอกที่หนึ่งเขาจะคิดถึงคนนั้นเลยคนที่ได้ที่หนึ่งคนนั้นนะก็คือคนแรกที่ถูกคิดถึงนี่ก็คืออีกความหมายหนึ่งคราวนี้ที่พี่พูดเรื่องคำว่าที่หนึ่งเนี่ยเพราะอะไรพี่จะบอกว่าออกจากบ้านจบซีซั่นไปแล้วเราก็ยังต้องเป็นที่หนึ่งที่หนึ่งในที่นี้คือ ที่หนึ่งในการดำเนินชีวิตในเรื่องอะไรบ้างเราต้องเป็นคนแรกคนที่หนึ่งที่คนเขาคิดถึงในเรื่องดีๆการมีสัมมาคารวะการไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่การไหว้คนการให้ความเคารพเราต้องทำให้คนมองเห็นเราคิดถึงเราเป็นคนแรกเลยเวลาเขาเจอว่าโอ้เด็กคนนี้มันมีสัมมาคารวะอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแรกที่ไหว้คนนะครับอันนี้พี่จะพูดเป็นปรัชญานะเป็นคนแรกที่เราให้ความเคารพคนเราอะเป็นคนแรกอย่าเป็นคนสุดท้ายคนอื่นเขาไหว้ไปหมดแล้วตัวเองยังอ๋อเขาไหว้กันละเอองั้นไหว้มั่งไม่ใช่เราเป็นคนแรกที่ไหว้คนที่ให้ความเคารพคนเราต้องเป็นคนแรกที่สรรเสริญคนไม่ใช่คนแรกที่นินทาคนเราต้องเป็นคนแรกที่ขอบคุณคนไม่ใช่ขอโทษคนขอบคุณคือเราต้องรู้จักว่าการที่เรามีน้ำใจตอบแทนการกล่าวคำขอบคุณไม่ใช่แบบว่าเราเป็นคนแรกที่บอกว่าทำอะไรผิดพลาดมาเราเป็นคนแรกพี่ผมขอโทษครับผมจะไม่ทำอีกแล้วไม่ใช่เราไม่ควรเป็นอย่างนั้นเขานัดมากองถ่ายเวลานั้นเลยโอ้โหมาสายเดินเข้ามาปุ๊บคนแรกเลยขอโทษที่เราต้องไม่เป็นคนแรกที่ขอโทษนึกออกไหมครับเพราะนั้นความหมายคำว่าคนแรกหรือที่หนึ่งเราต้องทำให้เราเป็นคนที่หนึ่งที่คนเขาคิดถึงในเรื่องดีๆนี่คือนอกบ้านที่เราต้องไปปฏิบัตินะเล่นกีตาร์พอบอกเฮ้ยเด็ก AF8 ที่มันเล่นกีตาร์เก่งๆอุ้ยเฟรมไงนี่คือที่หนึ่งถึงเราจะไม่ได้หยิบไอ้ตัวตุ๊กตาตัวนั้นใช่ไหมครับนี่คือความหมายของคำว่าที่เข้าใจไหมนะเรามีอะไรแชร์กันอีกได้เรื่อยๆครับเรื่องของความเป็นที่หนึ่งคือวันนี้เนี่ยที่เรามาคุยกันก็แบบว่าอยากจะแบบให้ความคิดให้สิ่งที่เรียกว่าเป็นคุณธรรมในใจเพราะว่าเวลาเราออกจากบ้านไปมีนะน้องๆบางคนที่บอกว่าออกไปแล้วบอกว่าเก่งกูเก่งได้แล้วเจอใครเดินผ่านนี่แบบที่หนึ่งไงไม่ไหวพี่ก็เจอมาไม่ได้ไม่ใช่เด็ก AF แต่ว่าเป็นเด็กในวงการนี่แหละครับคือพี่ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องมาไหว้พี่นะแต่ว่ามันคือสัมมาคารวะมันคือความเป็นคนไทยความที่บอกว่าฝรั่งไม่ต้องคนไทยหรอกเจอกันมันยังเอ้ยรู้จักกันทักทายกันให้เกียรติกันในมุมของฝรั่งแต่คนไทยพี่ก็เจอเดินผ่านแทบข้ามหัวพี่คนเขาก็
ถามว่าพี่เขาไม่รู้จักพี่เลยหรืออะไรเงี้ยเราก็มั้งแหมเราก็แก่แล้วเด็กเขาอาจจะไม่รู้จักเราอะไรเงี้ยพี่แต่ทั้งทุกคนเขาที่อยู่ตรงนี้เขารู้หมดเลยนะว่าพี่เป็นใครแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่ไรหรอกไม่เป็นไรคือถึงแม้ว่าจะรู้จักไม่รู้จักเนี่ยเห็นคนอื่นเขาไหว้เนี่ยเราก็ไหว้ไว้ก่อนลูกสามารถเพราะมือไม้อ่อนไว้ไม่ผิดเขาจะเด็กกว่าเราเขาจะโตกว่าเราเนี่ยไหว้ไปเถอะไม่ผิดจริงไหมคะเราไหว้เราไหว้เขาไว้เนี่ยไหว้เถอะเป็นที่หนึ่งนะต้องเป็นคนแรกไหว้ไว้ก่อนไหว้คนไหว้ไปเถอะแล้วเดี๋ยวมารู้ที่หลังอ้าวเด็กกว่าเราไม่เป็นไรจริงไหมไหว้ไหว้ไหว้ไว้ก่อนการไหว้คนไม่เคยทำให้ใครเสียฟอร์มใช่นะครับมันไม่ทำให้เสียฟอร์มหรอกการไหว้มาไหว้มาแล้วไหว้มาได้ฮะโอ้นี่ไงได้ไหว้เลยบ้าแหมก่อนจะข้ามเรื่องที่หนึ่งขอพี่ฉี่ก่อนนะฮะได้ครับพี่ฉี่เป็นคนที่หนึ่งเลยนี่ที่ไปฉี่โอ้โหนะครับเชิญครับครับนั่งครับไปไหนฮะไปไหนฮะน้องข้างนอกมั้งใส่โอ้ยเฮ้ยพาไปคนเดียวพี่ไปเดียวก็พอมั้งเฟรมนั่นทำอะไรน่ะเฮ้ยต้องหลายคนอะประคองใช่ล้มเลยล้มฉี่แล้วล้มโอ้ my god ตรงไหนครับโอเคจริงๆมันมีเยอะพี่ก็แบบว่าคิดไว้ที่อยากจะคุยกับน้องๆเฉพาะน้องๆ6คนไม่ได้หมายความว่าน้องๆ18คนนั้นไม่สำคัญอะไรไม่ใช่แต่เพียงแต่ว่าอยากจะเน้นที่สุดคือ6คนนี้นะครับเดี๋ยวว่าพี่มาเป็นไงเหรอหือทำไมพี่คิดลูกหนูล่ะมันรสชาติเป็นไงเห็นน้ำแล้วนึกถึงเรื่องจะพูดโอ้โหวันนี้พี่แมวมาแรงมันมีเดี๋ยวรอเฟรมก็ได้เดี๋ยวรอเฟรมมันมีเรื่องเกี่ยวกับน้ำว่าเราก็กินอีกกาห้าชนเฮ้ยเราชนน้ำกันไหนโอ้โหชนน้ำแต่ที่ตื่นเต้นมากอะที่ดีใจที่เป็นคนนี้ไม่ใช่ว่าไม่ดีใจนะไม่เป็นอีสแบกคนดีใจหมดแหละดีใจหมดแหละแต่มันก็เป็นเราเป็นมันเป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วว่าเพราะนี่มันคือเกมไงเกมมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ใช่นี่คือเกมรู้อยู่แล้วว่าเป็นเรื่องของการโหวตด้วยเป็นไม่เป็นเกมมันคือ18คนต้องออกบ้านใช่ใช่แต่พี่ก็น้ำตาแตกอยู่ได้ อย่าว่าแต่พี่ทาเลยผมล็อกเกอร์ที่ผมก็ยังต้องมองฟ้าหลายครั้งเหมือนกันหรอบางทีก็ต้องมองพี่แมวเนี่ยต้องจับมือพี่แบบเดี๋ยวตกไหลมีกระแทกพี่แบบโอ้โหทักหลังเริ่มชินทักหลังเริ่มชินเออแต่ก็ไม่นะก็ไม่ก็ยากเนาะลองแรกๆก็ลองให้เยอะครับหลังๆก็เริ่มแบบโอเคขึ้นเนาะเนาะไม่แต่พวกเราก็เริ่มเหมือนที่พี่บอกนะพวกเราเริ่มรู้ละเริ่มหนังตัวเริ่มหนาเนี่ยเริ่มติ๊กต้องรู้ละเดี๋ยวว่าคนเริ่มทำใจไงว่าเดี๋ยวคนนี้ก็ต้องไปอะไรเงี้ยแรกมันทำใจไม่ได้เนาะใช่ครับพี่บัลเล่เหรอนิดนึงครับขอโทษครับคือที่บอกว่ากินน้ำนึกถึงเรื่องที่พูดคือก็มีแบบยาเก่าๆที่น่าจะใช้ได้ดีที่จะแบบเหมือนเป็นอะไรที่เป็นตัวคิดที่อยู่ในสมองในใจของน้องๆเวลาออกไปจากบ้านน้ำคือให้ทำตัวเหมือนน้ำเคยได้ยินคำนี้ไหมให้เราทำตัวเหมือนน้ำนะครับน้ำที่ไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอน้ำไม่มีน้ำที่ไหนไหลขึ้น